กลับเข้ามาในช่วงนี้ของรายการไปอุทัยธานีอย่างที่เราได้บอกไปนะคุณผู้ชมนะไปดูร้านขนมไทยร้านหนึ่งเขาใช้คำว่าพันห่อขนมไทยพันห่อขายหมดภายในครึ่งวันโอ้โหขาย3ห่อ10บาทนะอะไรนั่นแหละแต่ว่ามีหลายชนิดเลยโอ้ครึ่งวันไปบ่ายไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้อดกินอดกินนะคุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะนี่เลยเรามาให้ดูหน้าถนนกันก่อนนะคะคุณผู้ชมร้านนี้ชื่อร้านยุ้ยขนมไทยโบราณเมืองอุทัยธานีมองจากข้างนอกร้านคุณผู้ชมก็จะเป็นเพิงเล็กๆเลยแต่กลับเป็นศูนย์รวมของขนมไทยเลิศรสเขาคัดสรรมาเลือกสรรมาเนี่ยนะคะขนมไทยขายดีของร้านนี้อะไรเรียงกันไปคุณผู้ชมลองดูนะรู้จักอะไรบ้างกันนะขนมใส่ไส้ขนมกล้วยขนมเผือกขนมฟักทองอันนี้ยกตัวอย่างแล้วขนมทั้งหมดเดี๋ยวคุณผู้ชมเขาทำใหม่สดทุกวันและทั้งหมดจะห่อด้วยใบตองตอนนี้ใบตองที่เขาปลูกไว้ข้างหลังอ่ะหมดแล้วหมดแล้วโค่นตายไปหมดแล้วน้องนะเขาก็ต้องเอาใบตองเนี่ยมาห่อไปนึ่งไปนะแล้วก็ขายไปขายไปหมดใบตองยังห่อไม่ทันเสร็จเลยสดๆใบใหม่อย่างที่น้องบอกสามห่อ10บาทนอกจากนี้ยังไม่พอเจ้ยังมีขนมข้าวเหนียวหน้าสังขยาด้วยแล้วก็มีหน้าปลาเกลือเจ้เคยกินไหมเคยกินที่จะห่อแล้วก็ขายหน้าร้านให้กับลูกค้าไอ้นี่แหละจะขายห่อละ10บาทเท่ากับว่ามีสองราคาถูกต้องแอบไปถามสูตรเด็ดเคล็ดลับนิดนึงดีกว่าคุณผู้ชมร้านยุ้ยขนมไทยโบราณเมืองอุทัยธานีก็คือคุณพี่สุวรรณคุณพี่สุวรรณกับคุณพี่กัญหาสองสามีภรรยานะเล่าให้ฟังว่าสืบทอดตำนานความอร่อยมาจากรุ่นปู่รุ่นย่าละแล้วเขาใช้สูตรเดิมๆแบบโบราณเลยใช้แป้งโม่น้องปัจจุบันนี้เขามีการประยุกต์ใช้มาเป็นแป้งข้าวเจ้าเป็นแป้งสำเร็จรูปนะเอามาใช้แทนละแต่ว่าสูตรอื่นๆส่วนผสมหลักๆที่อร่อยๆคุณผู้ชมเขายังใช้สูตรดั้งเดิมขนมไทยของร้านเขาก็จะต้องห่อด้วยใบตองทั้งหมดโอ้โหร้านนี้นะเจ้ใครจะมาอุดหนุนฟังให้ดีเปิดขายทุกวันไม่มีวันหยุดร้านเปิดตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ขายหมดตอนประมาณเที่ยงพอดีเจ้5ชั่วโมงเท่านั้นใช้เวลาเพียงครึ่งวันนะคะอย่างที่บอกไปโดยจะมียอดขายรวมกันทั้งหมดประมาณวันละ 1,000 ห่อไปคูณกันเอาเองว่าได้รายได้เท่าไหร่เนาะไปคุยกับพี่สุวรรณกันมั้ยเขาบอกรายการเรื่องดีๆทั่วไทยของเรามาว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมในพื้นที่สนใจอยากจะรับขนมไทยเนี่ยไปเป็นอาหารเบรกเป็นแบบว่าประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะเอาไปกินกับกาแฟหรือว่าหน่วยงานที่จัดประชุมสัมมนาติดต่อได้นะจ๊ะเพราะตรงนี้ขายพันห่อก็ยังมีทำได้อีกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชม0627438154หรือว่าคุณผู้ชมไปที่ร้านก็ได้พิกัดอยู่ถนนศรีอุทัยห่างจากสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานีประมาณ500เมตรนั่นเองค่ะเลิศเนาะชอบกินนะขนมแบบนี้ใช่ใบตองนี่ทำได้หลายอย่างจริงนะคุณผู้ชมนะแล้วห่อเสร็จก็จะหอมสายขนมไทยขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ